เฮ้สีฟ้าสีเขียวสีแดงกดสีอะไรดีนะสีแดงแล้วกันวู้ฮู้เป็นไรมือคุณผู้ชมรออะไรกดไลค์ดิสำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงถ้าวันนี้เนี่ยผมแอบหลอกเพื่อนเข้ามาในแมปแปลกๆกดแปลกๆของการห้ามลงหลุมวันนี้มาดูว่าเพื่อนผมเนี่ยจะรอดจากการโดนกินจากหลุมหรือเปล่าแค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วมันคือหลุมอะไรกันแน่ใครอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์แล้วคอมเมนต์ว่ารอดไม่รอดครับว่ารอดเขียน1เลยแล้วก็ไปดูเลยโหคุณผู้ชมวันนี้มาดูนี่ดิเฮ้ยผมไม่คิดว่าไอ้ฟาร์มจะเข้าเซิร์ฟมาเล่นอีกแล้วนะเว้ยผมก็เขียนอยู่ว่าแมปว่าแบบเขียนว่าแมปห้ามเข้าแล้วมันเข้ามาอีกแล้วโอ้โหแล้วมาสร้างบ้านด้วยไอ้นี่มันชอบการเซอร์ไวเวลมากๆเลยเอาล่ะคุณผู้ชมผมว่าถึงคิวแล้วมั้งถึงวาระแล้วมั้งสุดครับสุดครับดิผมเองเฮ้ยผมไปเจอเซิร์ฟด้านเล่นมาอีกแล้วแล้วมันชอบเขียนห้ามเข้าไว้ตรงเซิร์ฟด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเลยกดเข้าวาแล้วผมก็ได้มาสร้างวาคือเซิร์ฟไหนห้ามเข้าเนี่ยบอกผมได้เพราะผมจะไปเข้าให้หมดเลยบอกเลยว่ามันไม่รู้อะไรซะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแอบเข้าไปนี่ฮะผู้ชมเดี๋ยวผมขอใส่ญาติใส่กดแปลกๆเข้าไปก่อนใส่ไปแล้วเออรอกลับบ้านแล้วมาเปิดกล่องแล้วก็รู้เรื่องสับดีมันก็ไม่เห็นพี่อะไรแปลกๆเลยนะอ่ะก็แบบรู้สึกเฉยๆแล้วมาบอกห้ามคงห้ามเข้ายังไม่เจอเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะผมสร้างกล่องแล้วติดป้ายหัวเราะได้หรอก็ไม่นี่เฮ้ยถ้าได้มีหนังสือแล้วอย่าบอกนะว่ากดแปลกๆหรอว้าวกดห้ามของโลกใบนี้ห้ามฝ่าฝืนว้าวดูมันมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ดูไม่ได้เชื่อเลยอะไรไหนลองอ่านหน่อยกดเครื่องที่หนึ่งจงตามหาคนขายไอติมอะไรกดข้อที่สองห้ามพูดคำว่าวัวทำไมอ่ะห้ามไปดูบ้านใต้บ้านเด็ดขาดโอ้ใต้บ้านเหรออะไรใต้บ้านอะไรใต้บ้านก็ไม่มีกดข้อที่ห้าอ้าวทำไมฮะห้ามมาก่อนสี่แล้วกดข้อที่สี่อยู่ที่ไหนอ่ะกดข้อที่สี่อย่าทำตัวโดดเด่นตอนกลางคืนโอ้ได้ได้เวลาเปิดภาพกดข้อที่ห้าห้ามกินกล้วยอ้าวเฮ้ยกดข้อที่หกพิเศษพระจันทร์มีได้แค่หนึ่งดวงพระจันทร์ก็มีดวงเดียวดิโอ้อะไรล่ะสมุดโอ้เอาละคุณผู้ชมผมว่าเราไปเริ่มกดข้อแรกเลยดีกว่าจงตามหาคนขายไอติมได้เลยหัวดูมันคุณผู้ชมทำไมไม่คิดจะกงกลัวเลยวะโอเคเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวเราผมขออนุญาตกลายร่างเป็นคนขายไอติมแป๊บเอาล่ะผู้ชมแผนการแรกคนขายไอติมนี่โคตรน่ารักอ่ะจะได้ดูแบบเป็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์คนขายไอติมหน่อยเดี๋ยวไปไม่อยู่เท่าไหร่นะโอ้เอาล่ะเดี๋ยวไปหาดีกว่างึมดาเลยเสิร์ฟชาวบ้านมีความสุขจังแอบเข้าเสิร์ฟที่ห้ามเข้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตายน้อยไอติมที่สั่งมาส่งแล้วค่ะถังพร้อมเตียงคู่ใจไอติมหรอไม่กินไอติมอ่ะไม่เอาอ่ะอะไรอ่ะไม่เอาอ่ะไปดีกว่าก็จอกต่อได้แล้วดีนะคุณกำลังแหกกดจะตายได้อีก5วิกูจังเลยกูจะเลยไหนมาดูนี่ก็กลัวแล้วกลัวแล้วคุณไก่จิมนี่อะไรเอาไอติมมาส่งแล้วโอ้ไอติมเหรอไหนอ่ะมี3รถรถนี้รถช็อกโกแลตรถวานิลาแล้วก็รถสตรอเบอรี่โอ้เอา3รถเลยเอา3รถใช่ป่ะครับรับไป1รถโอ้รถไฟตล
จอกอย่างเงี้ยคนขายไอติมแล้วที่สำคัญเตียงที่สั่งก็มาส่งแล้วโอ้เตียงอ่ะโอ้เตียงอะไรเนี่ยโอ้เตียงโอ้เต้นบนเตียงขยมเตียงเด็กโอ้ยคุณลูกค้าลองเตียงได้เลยลองเตียงเหรอลองเตียงไว้เป็นยังไงบ้างครับโอ้เตียงไม่ได้คุณภาพเลยเตียงกระจกโอ้ยเนี่ยคนไหนเตียงโมกระจกเลยนะคุณที่ใช้บริการกระจอกไปเลยได้กระจอกโอ้คุณผู้ชมเหลือเชื่อว่ะไอ้นี่คือมันเหมือนแบบมันมีภูมิต้านทานหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือมันดูถูกกดมากเลยถ้ามันในเมื่อมันดูถูกขนาดนี้ผมว่าเราไปกดท่อที่2ดีกว่าห้ามพูดคำว่าอ้วกโผทำไงมันไม่พูดว่าอ้วกวะรู้แล้วต้องให้อาหารใช่ไหมได้เลยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลายร่างเป็นคุณลุงน็อตก่อนทีนี้เราจะเอาอาหารไปเสิร์ฟนะครับอาหารนี่ฮะเดินไปดีกว่าโอ้โหเอาหวานมาส่งแล้วครับอะอาหารเมื่อกี้ไอติมแปลกๆเขากินอาหารก่อนของหวานไม่สมจริงเลยกระจอกอะไรเฮ้ยนี่เป็นคนสร้างไปครับอ่ะเนี่ยเอาอาหารแรกโอ้นี่สาวโดนแล้วครับอาหารเดี๋ยวนะไข่เน่าเนื้อแมงมุมทอดลองกินได้เลยนะครับโอ้ลองกินได้เลยอ่ะแน่ไม่อร่อยเลยจะอ้วกโอ้เซิร์ฟไปเลี้ยงไม่ได้มาทานคุณทำปิดกฎข้อ2ถ้าพูดว่าอ้วกอ่ะทำไมอ่ะก็มันอ้วกอ่ะหันชวนอ้วกอ่ะอ้วกอ่ะจะอ้วกอ่ะทำไมอ่ะอ้วกเต้นเลยละกันอ้วกแล้วก็เต้นเลยโอ้ยโรคจิตโอ้ยอะไรอ่ะคุณจะพิกลข้อ2แล้วส่งตัวนี้มาฆ่านะโอ้ยมันไม่ได้แกอย่าทำอย่างนั้นเจ้าเสือโจมตีมันเจ้าเสือถือว่ากดข้อที่2ผ่านไปได้อย่างเรียบรื่นต่อมาดูกดข้อที่3ดีกว่าห้ามไปดูใต้บ้านเด็ดขาดว่ะคุณผู้ชมถ้ามันลองไปดูใต้บ้านเมื่อไหร่นะผมว่าน่าจะได้เรื่องอยู่อ่ะโอ้แล้วใหญ่ๆมันก็ยังดูแบบยังมันเขาเรียกว่าไงอ่ะยังดูเป็นเด็กแบบกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนั่นดูมันนี่น่าเอามือไปต่อยจริงว่ะหรือว่ามันซ่อมดิบไปกดเกลี้ยวกดกระจอกกดข้อที่3ว่าอะไรนะห้ามลงไปห้องใต้ดินแล้วมันมีห้องใต้ดินได้ไงอ่ะไหนขอลังทุบน่ะห้องใต้ดินอะไรและสาระเลอะเทอะอันนี้บ้านผมสร้างเองกับมือมันจะไปมีคุณผู้ชมดูเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนแบบมันมาทุบใต้บ้านผมว่ามันอาจจะสงสัยกันแล้วนั่นไงล่องลอยในการทุบบ้านเอ้ยโอ้วัตถุคุณว่าโอ้มันสงสัยป่ะคุณผู้ชมกดกระจกทำอะไรผมไม่ได้หรอกถึงจะมีห้องใต้ดินมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมมีสไปเดอร์ศพเอาแล้วมันไม่ศพได้ยังไงคือหรือว่าจริงๆแล้วเซิร์ฟนี้อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเจ้าของเซิร์ฟพยายามหาคนล่อลวงให้เขาเซิร์ฟมาแล้วซ่อนศพปริศนาไว้ความจริงขายหมดแล้วเฮ้ยไม่ได้อยู่เปล่าเอ้ยโย่เฮ้ยจริงๆก็จบแล้วพี่ด้วยเจ้าเสือยาเฮ้ยผู้ชมถือว่ากฎของเราเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่ผมว่ากดข้อที่4นี่คือทำตัวโดดเด่นนี่คือมันทำหลายทีแล้วอันนี้น่าจะโดนหนักไปแล้วผมว่ามันโดนหนักไปแล้ว
กดข้อที่5ดีกว่าห้ามกินกล้วย What มันมีกล้วยด้วยหรอหรือว่าไอ้ฟ้ามันแอบพกกล้วยมาเออแต่มันพกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมกล้วยของมันเนี่ยมันอะไรกันวะเนี่ยวันนี้เซิร์ฟเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะอย่างนี้ต้องเต้นเชียวโอ้ยอัศราสลัดไตเต้นพันน้องไมโครเวฟโอ้ยเอ้ยหลังจากไปพันน้องไมโครเวฟมาได้เวลาออกเฮ้ยกล้วยอ่ะเฮ้ยขอปนลิงเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีกล้วยกล้วยมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยกระโดดหน่อยดีกว่าไปเลยจะกล้วยทำอะไรไม่ได้ดิจะกล้วยกระเจ้าแล้วเสียงอะไรน่ะแกทำอะไรอ่ะเด็ดดี้เด็ดดี้บานาน่าโอ้ my god โอ้โอ้กล้วย no เด็ดดี้เด็ดดี้เราจะไม่เล่นอย่างนี้เด็ดดี้โอ้คุณผู้ชมดูมันดิดูวันนี้ดิลองเบื่องลองเบื่อทำไมอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่ามันจะหนีออกจากกฎหรือมันจะไม่ทำกฎแล้วหูแล้วเบื่อหรือยังลึกอ่ะเอ้ยเจอไงแล้วแม่รู้ว่าเดี๋ยวเจอแบบคดีฆาตกรรมปริศนาเจอเด็ดดี้บันดาลาโอ้ยแล้วเจออะไรอ่ะเนี่ยว้าวว้าวจะบอกนะว่าเบื่อหน้าล่างมันมีกับดักรออยู่อ่ะเดี๋ยวผมว่าไอ้ฟ้ามันต้องแบบท้าพิสูจน์อีกแน่นอนเลยรอบนี้เราไปกลับมาอีกรอบนึงอะไรอ่ะในถ้ำยังมีตัวอะไรเหรอโหฟังนี้มันเกินไปเปล่าฮะห้ามเข้าหรอห้ามเข้าหรอแต่ผมก็จะเข้าข้างล่างก็มีหมาข้างล่างก็มีปีศาจข้างล่างก็มีโอ้หนุ่มขายตรงหนุ่มนิ่มบินมาจากฝรั่งเศสเพื่อมาขายเต้าหู้ราคาถูกโอ้ฮัลโหลผมไม่ซื้อครับผมมีแล้วครับผมมีแล้วจะซื้อไม่ซื้อผมมีแล้วผมมีบ้านผมแล้วไม่อย่าโอ้ยครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้นะมีใครดีแล้วกันบอกเลยว่ากดแปลกๆนี่มันเล่นกี่ทีก็สนุกเว้ยว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมว่าวันนี้ว่าไอ้ฟาดจะแบบไม่มือบอลเข้ามาในโลกผมอีกนะเข้าใจนะบอลได้เด็ดดีไปแล้วคุณผู้ชมบายบาย